กที่2ครับของการป้องกันแชมป์โลกรัตนพลสวรพินแชมป์ชาวไทยครับกับโรเจอร์เอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์นะครับพี่น้องชาวสระบุรีมาชมกันดูแน่นขนาดทีเดียวครับมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาคนเบียดเข้ามายังเบียดที่ลำตัวจะหนักลำตัวครับโดนก็ไปทีเหมือนกันจังหวะของเอสปานโยล่านั้นใช้วิธีบวกเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ครับคว้าไว้ก่อนไม่เป็นไรครับฟิลิเมลก็ยังไม่นับนะครับเพราะเป็นจังหวะที่ทางหักถอยหลังพอดีรัตนพลเบียดเข้ามาครับชื่อเล่นว่าคุณโบครับทางด้านรัตนพลสวรพินทร์แล้วพอยังคงเบียดเข้ามาเบียดเข้าไปอีกยังไม่ออกซ้ายทิ้งหมัดซ้ายของรัตนพลนั้นจะสังเกตดีครับว่าตรงครับแต่หมดจะไม่อยู่ที่ขาจังหวะสองที่ซ้ายทีหนึ่งเอสปานโยล่าเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดโอ้โหรัตนพลหุบกระตัวเอาโดนบวกมาทีหนึ่งสวนออกมาเหมือนกันยุ่งเหมือนกันครับบวกไปกับเปิดหน้าไปนิดนึงครับทางด้านรัตนพลจังหวะโดนสวนมาก่อนชมกันครับนี่เป็นภาพช้าในปลายยกที่2นะครับโอ้โหที่เอสปานโยล่าโดนกระเด็นเลยทีเดียวนี่เราก็มาชมกันในยกที่3ครับรัตนพลไม่ฟังเสียงครับพอสิ้นเสียงแล้วครับก็วิ่งเข้าใส่เลยทีเดียวการป้องกันแชมป์โลกนี่ Flyweight IBF ของรัตนพลนะครับทิ้งไปที่ลำตัวอีกแล้วผู้ท้าชิงนั่นก็คือโรเจอร์เอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์ครับกำลังกำลังถ่ายทอดสดจากสระบุรีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศทีเดียวครับจังหวะยกที่2นั่นบวกเพลินๆก็โดนโต้มาต้องกระเตงวงนอกเหมือนกันนะครับนั่นแทบไปข้างหลังโอ้โหแต่ทางด้านเอสปานโยล่าคนทายาทครับเมนเข้าไปกันไว้นิดนึงแล้วก็มีน้ำครับทางด้านน้ำนั้นเวทีให้ทำความสะอาดนิดนึงครับฟิลิเมนก็ให้เช็ดที่พื้นนะครับเพราะว่าให้น้ำกันมากไปนิดนึงครับทางด้านตู้นี้ไม่เป็นไรครับมาชกกันต่อแล้วสมมติทิ้งไปที่ลำตัวหมัดซ้ายนะครับต่อยจากทีแล้วก็โอ้ยโดนบวกอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดหน้าโอ้เบียดเข้ามายังคนเบียดเข้ามาแต่ว่าเอสปานโยล่านั้นป้องกันเอาไว้ดีครับจะกันอยู่หรือไม่อยู่ยกที่3แล้วจะอยู่หรือไม่อยู่ต่างคนต่างกัดฟันแล้วผมเบียดเข้าไปอีกทีนึงหุกซ้ายขวาซ้ายทีโอ้โหบวกเข้ามาแต่ว่าเอสปานโยล่านี่ก็สู้ใจขาดทีเดียวครับโอ้ยเหลือเกินจริงๆครับตรงนี้แล้วคนยังคงดันเอาไว้ตัดเข้าไปทีหนึ่ง
ท่านผู้ชมครับโอ้ทางหางคิ้วซ้ายแล้วก็หางคิ้วขวานะครับเท่าที่เห็นนี่นี่ครับ2แผลครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่บวกกันไม่รู้ว่าโดนศีรษะหรือว่าโดนกำปั้นนะครับยังเห็นไม่ถนัดรีบร้อนไปนิดนึงหรือเปล่าครับความหมายจะพาเด็กศึกนั่นเองครับตอนนี้ก็ยังคงเดินเข้าหาอยู่ตัวยกที่4ในช่วงปลายยกที่3นั้นรัตนพลเข้าคลุกออกมาแล้วพอถอยออกมานี่ก็ได้เลือดทั้งหางคิ้วซ้ายแล้วก็หางคิ้วขวาทีเดียวครับมีเลือดหยุดไปแล้วมาดูกันใหม่ครับเอ็กซ์แมนโยล่านั้นแกมีวิธีป้องกันลำตัวได้ดีเหลือเกินครับป้องกันได้ขนาดนั้นก็ต้องดูครับรัตนพลทิ้งซ้ายมาแต่ว่าเอ็กซ์แมนโยล่าโต้ตอบครับแกขยันตวกทีเดียวทั้งซ้ายทั้งขวาไอ้คิ้วซ้ายอ่ะก็ยังแลกกันอยู่คนละหมัดจังหวะที่เอาศีรษะเข้าหากันนะครับมีโอกาสที่จะชนกันมากรัตนพลเองก็นี่ครับมีเมลเข้าไปเตือนแล้วนะครับว่าห้ามใช้ศีรษะชนกันทางด้านเอสเปนโยล่าหางคิ้วซ้ายก็แตกกันนะครับสองคนสามแผลครับท่านผู้ชมแชมป์โลกชาวไทยเราสองแผลเอสเปนโยล่าหนึ่งแผลนักชกคนนี้ยังที่บอกแล้วฟิลิปปินส์นั้นเป็นมวยทุกคนนะครับที่น้ำเลี้ยงว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นทิ้งซ้ายเดินไปพยายามจะทิ้งซ้ายแปะกันต่อยกล่าวว่าเอาทีเดียวทีเดียวเลยนะครับเอสปานโยล่าฝากมือมาบอกมาแกเอียงตัวรับเอาไว้ตลอดไอ้ท่อนแขนปิดเส้นปิดลำตัวแล้วก็ตั้งตัวรับนะครับสังเกตก็มีเลือดเหมือนกันที่เปลือกตาของทางด้านเอสปานโยล่าผู้ท้าชิงนะครับไปนี่ลำตัวไม่ยังโดนไม่เต็มที่นะครับลำตัวนะแต่จังหวะลอดกำแพงก็ลอดการลอดแขนไปได้นี่ขอสัก2ทีมเจ๋งๆนะครับโอ้โหขึ้นบนบ้างเบียดกันอยู่ตรงมุมนั้นขวาซ้ายซ้ายคางซ้ายทีหนึ่งแต่ว่าเอสปานโยล่าก็โต้ตอบเอาละครับเข้าลำตัวแล้วครับตอนนี้ได้2ทีนะครับเอสปานโยล่าอาการไม่ดีนะครับแขนก็กันไม่อยู่แล้วตอนนี้แต่ก็ยังว่ายน้ำสู้อยู่ครับโดนเข้าไปลำตัวจังๆก็ไป2ทีสักครู่นี้แต่ว่าธนพลของเรานี่เลือดออกมาเยอะครับทั้งซ้ายทั้งตาซ้ายตาขวาทีเดียวบิลลี่เมลครับเรียกให้แพทย์ขึ้นมาดูแล้วนะครับแพทย์ของเราก็คือนายแพทย์ธรรมพันธ์วรปักนะครับโอเคครับโอเคใช่ไหมจะให้ชกต่อนะครับก็โล่งใจไปทีนะเอสปานโยล่าต่อยมา 3-4 หมัดครับธนพลแต่ว่าไม่หนักหนาสาหัสก็จะพยายามเปลี่ยนกันมาเน้นลำตัวนะครับเน้นลำตัวนี่ศีรษะก็เลยเจ้าไปเก็บมาทิ้งซ้ายมาทีนึงเอสปานโยล่านี่ยังไม่เคยเจอกับนักมวยไทยเลยนะครับนี่ครับยกนี้ยกที่5ครับช่อง7สีถ่ายทอดสดๆจากสระบุรีให้ท่านผู้ชมได้ชมครับรัตนพลสวรพินป้องกันแชมป์โลกครับเอสปานโยล่าผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ครับ2คน3แผลตอนนี้โดนเข้าไปครับทางเอสปานโยล่าใส่เข้ามาไม่กลัวไม่กลัวกันครับ1 2โอ้โหแล้วมันโดนนะครับเอสปานโยล่าโกกเลยบอกว่าเข้ามาแน่จริงเข้ามาหนีผาไม่ได้เหมือนกันนะครับในยกที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วโอ้โหแล้วมันโดนมัดขวาอาศัยรอจังหวะครับโอ้โหแผลแตกยาวทีเดียวครับที่คิ้วขวาของรัตนพลนั้นใช้ท่อนแขนนั้นปิดตลอดเวลาทางด้านเอสปานโยล่าต่อยไม่เข้าลำตัวนะครับทำได้ทีนึง
ไม่หมดแบกไปใช้ศีรษะตลอดบิลลี่แมนอย่าทันเกมนะครับพยายามเกี่ยวศีรษะเอาไว้พลิกแมนก็ไปแยกครับทางด้านผู้ท้าชิงพยายามใช้ศีรษะตั้งรับตลอดครับก็มีจังหวะโต้ตอบเหมือนกันทางด้านเอสซานโยล่าทิ้งลำตัวที่นี่ยังไม่ถนัดเต็มๆนะครับเลือดนั้นเปลืองไปหมดแล้วครับเอาครับถอยไปตั้งหลักกันใหม่ต่างทอนต่างไม่เข้าแล้วพลก็ไม่เข้าครับตอนนี้แบบว่าไม่พลิกผามแล้วรอจังหวะหรือว่าเน้นจังหวะเลือกต่อยเอาเจ๋งๆนะครับโดนหมัดขวาของเอสซานโยล่า2ที3ทีเยอะครับที่หางคิ้วขวาของทางด้านรัตนพลยางยับตัวไว้ตลอดคนมีเขาหมดยกยกนี้เป็นยกที่6ครับรัตนพลกางเกงสีเหลืองกับเอสซานโยล่ากางเกงสีดำครับผู้ท้าชิงคนลุยเป็นการเอาแล้วครับหมัด1 2ไม่รู้จะยืนอยู่ถึงยกนี้หรือเปล่าผมก็เสียวเหมือนกันครับจังหวะที่เข้าตัวออกมานะยังไม่ลงนะครับปื้อไม่ถึงพื้นแหมกิลิเมตรีเข้าไปจะนับแต่ว่าลุกขึ้นมาใหม่มาสู้ขวาอีกหนึ่งขยับขยับครับ1นาที05วินาทีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราคงจะมีภาพช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอ้โหแต่ว่ากว่าจะประเด็จศึกลงไปได้ก็เรียกว่าต้องหลั่งเลือดทีเดียวครับรัตนพลมาดูครับด้วยอาการจุกที่สะสมเอาไว้ตลอดเวลาครับแทบทุกยกเลยทีเดียวในที่สุดก็ทนไม่ไหวครับเมื่อมาถึงยกที่6ต่อยไปได้เพียง1นาทีกับ05วินาทีเท่านั้นนะครับโอ้นี่ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6เอาไว้ได้อย่างงดงามทีเดียวครับแม้ว่าตัวเองจะต้องหลั่งเลือดทั้งคิ้วซ้ายแล้วก็คิ้วขวาแต่ก็คุ้มค่าครับแล้วก็บรรดาพี่น้องชาวสระบุรีนี่ปรบมือเป็นกำลังใจกันสนั่นทีเดียวชกได้สะใจครับแล้วก็ไร้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับนี่ภาพช้าๆให้ดูหมัดนี้นะครับเป็นหมัดสุดท้ายที่ทางด้านเอสปานโยล่าไม่เอาแล้วครับครับโอ้นี่เป็นความเจ็บความจุกที่สะสมกันมาตลอดตั้งแต่ยกต้นๆนี่ครับโอ้โหดูสิครับดูแผลที่หางคิ้วขวาของรัตพลยาวทีเดียวหลายเซนนะครับแต่โชคดีที่เลือดออกไม่มากนะครับมิสเตอร์บินเบรนนอนก็สักขีพยานก็เข้าไปถือเข็มขัดที่จะทำพิธีคาดกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ท่านบุรุษการเอกเกษตรโรจนานินนะครับก็จะมาคาดเข็มขัดครับนี่
ก็คือแชมป์โลกของไทยเรานะครับรัตพลสวรบินชนะน็อกได้อย่างสวยงามจริงๆครับเรียกได้ว่าสะใจแฟนมวยพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีแล้วก็คนไทยทั้งประเทศทีเดียวครับดูเลยครับบรรดาช่างภาพก็เข้าไปรุมล้อมกันเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดของจ้องเจ็ดสีก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านกลับไปยังสถานีเพื่อติดตามชมข่าวประจำวันกันได้สวัสดีครับช่วงนี้ท่านจะได้ชมข่าวภาคค่ำการ์ตูนชุดจ้าโบกัสละครชุดดาบพระศุกร์ข่าวดิจิซีและชมการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมการแข่งขันฟุตบอล FA ครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมเชลซีจบแล้วชมข่าวเด็ดภาคดึกและรายการสุดท้ายนะคะชมหนังดังวันหยุดเสนอภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องมันมาแต่หัวช่วงนี้ชมข่าวที่น่าสนใจก่อนค่ะประทินเปิดใจให้สัมภาษณ์นางสาวไทยเตรียมพร้อมสำหรับการประกวดนางงามจักรวาลรอบแรกวันพรุ่งนี้ต่อไปนี้ขอเชิญพบกับจรณชัยสัญญพงษ์สรรสนีนาคพงษ์เอกชัยนพจินดาและทีมข่าวเจ็ดสีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวที่น่าสนใจของวันนี้กันเลยนะครับประธานรัฐสภาไม่เชื่อว่าจะมี8นักการเมือง